ณหญิงคะตอนที่พรรคไทยสร้างไทยตั้งขึ้นมาเนี่ยนะคะมันเป็นช่วงหลังเลือกตั้ง62ใช่ไหมคะซึ่งมันอิงกับรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งระบบการเลือกตั้งเนี่ยใช้บัตรใบเดียวแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้ระบบการเลือกตั้งมันเปลี่ยนแล้วนะคะไม่ใช่แค่ใช้บัตร2ใบแต่ว่ามีการใช้ระบบการหารเนี่ย100ค่ะคุณหญิงคิดว่าอันนี้เนี่ยมันตอนเราได้ตั้งพรรคในช่วงของเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะคะซึ่งก็มีการที่จะอยู่ในระหว่างการแก้บัตรเลือกตั้งเหมือนกันได้ยินไหมคะกำลไัด้งยินแก้ไขเรื่องบัตรเลือกตั้งกันอยู่เหมือนกันนะคะช่วงนั้นก็ยังมีความไม่แน่นอนดังนั้นเนี่ยเราถึงได้บอกว่าเราก็เตรียมพร้อมไว้ทั้งอย่างหาร100แล้วก็หาร500เพราะว่าเมื่อเราตั้งพรรคเมื่อวันที่4กรกฎาคมแล้ววันนั้นเนี่ยก็มีกระแสเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็เริ่มแก้กันแล้วนะคะในเรื่องของกติกาเลือกตั้งนะคะค่ะคุณหญิงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามองว่าความท้าทายของระบบเลือกตั้งที่กำลังทำกันอยู่เนี่ยนะคะกับพรรคที่เกิดใหม่เนี่ยความท้าทายมันเป็นความท้าทายแบบไหนเหรอคะก็ถ้าเป็นอย่างหาร100เนี่ยนะคะเราก็ต้องไปโฟกัสที่เขตนะคะไปโฟกัสที่เขตมากขึ้นนะคะแล้วก็สร้างกระแสก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในสำหรับในความเห็นของพี่นะคะพี่ว่ายุทธศาสตร์เนี่ยมันก็คงไม่ได้แตกต่างกันมากคือหนึ่งเราก็ต้องได้ส.ส.พื้นที่สองเราก็ต้องทำกระแสพรรคนะคะไทยสร้างไทยให้เป็นที่รู้จักเพราะว่าพี่กับคือปัญหาของพี่เนี่ยมันไม่ได้คือพี่สู้กติกาอยู่แล้วไม่ว่าจะหาร100หาร500บัตรใบเดียวบัตร2ใบพี่ประกาศตั้งแต่ตอนตั้งพรรคเมื่อ4กรกฎาคมปีที่แล้วนะคะแต่ปัญหาของพี่อยู่ที่ว่าทำยังไงถึงจะให้คนทราบว่าเห็นหน้าพี่เนี่ยพี่อาจจะอยู่ในองค์กรเดิมนานคนก็ยังติดภาพเดิมอยู่นะคะก็อยากจะบอกว่าพี่เนี่ยได้มาสร้างองค์กรนะคะสถาบันการเมืองใหม่แล้วที่ชื่อไทยสร้างไทยนะคะซึ่งเป็นพรรคในฝั่งประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะคะแล้วก็เราก็ไม่สนับสนุนนะคะแล้วก็ต่อต้านการใช้อํานาจนิยมนะคะหรือว่าเผด็จการหรือการยึดอํานาจเนี่ยอย่างชัดเจนเพราะว่าชีวิตการเมืองพี่30ปีพี่ก็เริ่มต้นจากปี2535นะคะก็ต้องต่อสู้กับการรัฐประหารจนมาถึงวันนี้ก็จุดยืนยังไม่เคยเปลี่ยนก็ยังต่อสู้กับการรัฐประหารอยู่นะคะค่ะค่ะพอขออนุญาตอ้างอิงไปที่ผลสำรวจล่าสุดของนิดาโพค่ะคุณหญิงที่หลังจากที่มีเรื่องของคุณประยุทธ์วาระครบ8ปีหรือไม่แล้วเนี่ยนะคะเขาก็ทำโพสำรวจว่าในบรรดาคนที่อยู่ในลิสต์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตอนนี้อยากให้ใครเป็นมากที่สุดซึ่งในบรรดา5คนนี้เนี่ยค่ะคะแนนที่ออกมามากที่สุดก็คือไม่อยากให้ใครเป็นเลยประมาณ 30% ถึง 50% นะคะแต่ว่าตัวเลือกที่2ที่มีคนเลือกที่สุดเนี่ยค่ะเป็นตัวคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์อันนี้ในส่วนของตัวคุณหญิงที่ประเมินคุณหญิงประเมินคำตอบนี้ว่ายังไงบ้างเหรอคะก็วันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่ออกความเห็นที่ให้ความไว้วางใจในตัวพี่นะคะถ้าพี่ประเมินเนี่ยพี่คิดว่าวันนี้เนี่ยค่ะ8ปีมาเนี่ยประชาชนยากลำบากมากนะคะมีแต่ความอยู่กันอย่างด้วยความยากจนแร้งแค้นนะคะธุรกิจต่างๆก็ล้มหายตายจากไปสภาพเศรษฐกิจอยู่ในสภาพที่แย่มากนะคะประชาชนก็เหมือนกับสิ้นหวังเหมือนกับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีใครช่วยเขาแก้ไม่มีใครช่วยรับความทุกข์ของเขามาแก้ไขนั้นประชาชนก็เหมือนกับอยากจะมีความหวังต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากมีรัฐบาลที่แคร์รัฐบาลที่มีความสามารถรัฐบาลที่มารับภาระให้กับประชาชนได้แต่8ปีมาเนี่ยคนจนลงนะคะแล้วก็การแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะในช่วงโควิดนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าที่ไทยสร้างไทยเพิ่งแถลงไปเรื่องของการฟื้นฟูหนี้เสีย SME และคนตัวเล็กเนี่ยนะคะเราจะพุ่งเป้าไปที่
กลุ่มคนที่ไม่เคยเป็นหนี้เสียเลยก่อนโควิดแต่จคาก่ะมาตรการล็อกดาวน์มาตรการต่างๆเนี่ยมันทำให้คนที่เคยทำมาหากินได้ด้วยความสามารถของตัวเองเนี่ยกลับเจ๊งลงแต่รัฐไม่เหลียวแลไม่ดูแลนะคะค่ะหรือแม้แต่ในขณะนี้เนี่ยที่ค่าครองชีพสูงนะคะต้นสาเหตุมาจากเรื่องของต้นทุนต้นทุนก็คือพลังงานไม่ว่าจะไฟไม่ว่าจะแก๊สไม่ว่าจะน้ำมันซึ่งสามตัวนี้เนี่ยรัฐบาลสามารถจัดการได้ถ้ามีความใส่ใจอย่างวันนี้ไฟเชื่อไหมคะว่าเราต้องใช้ไฟแพงกว่าสิ่งที่กว่าเรากว่าที่ควรจะเป็นเพราะว่าค่ะรัฐไปตั้งสำรองไฟไว้เนี่ยสูงมากถึง50%ขณะที่ค่ามาตรฐานทั่วโลกเขาตั้งสำรองไว้แค่15%ค่และ้วรัฐก็ผลักภาระนะคะคือตั้งสูงทำไมตั้งสูงเพราะว่าไปซื้อไฟมาจากเอกชนก็อาจจะเป็นการที่เอื้ออำนวยผลประโยชน์ต่อกันนะคะอืมแต่คนที่ต้องรับภาระค่าไฟแพงอย่างที่ไม่ควรจะเป็นมากกว่าสิ่งที่ควรจะจ่ายเนี่ยนะคะคือประชาชนอืและมมันคือต้นทุนของการผลิตสินค้าทุกอย่างสินค้ามันถึงพาเลทกันขึ้นนะคะแล้ววันอย่างเนี้ยมันไม่มีใครเข้ามาจัดการเข้ามาดูแลเข้ามาแก้ไขมันเหลือประชาชนอยากจะเปลี่ยนนะคะนั้นควั่นะนี้พี่ก็มองว่าสิ่งที่ไทยสร้างไทยเรานำเสนอเนี่ยก็คือว่าเราก็อาสามาที่จะเปลี่ยนนะคะในสิ่งที่กดทับของประเทศไม่ว่าจะเป็นทุจริตคอร์รัปชันอำนาจนิยมแนวคิดแบบอำนาจนิยมแล้วก็มาสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับประชาชนดังนั้นคงความรู้สึกของคนคงเป็นแบบนี้นะคะอืมค่ะค่ะในขณะเดียวกันพอต้องขออนุญาตถามนะคะเพราะว่าไหนๆอยู่กับคุณหญิงสุดารัตน์แล้วก็ไม่ถามไม่น่าจะได้ค่ะในขณะที่ตัวคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยนะคะได้รับถ้าเกิดว่าวัดตามโพลนี้ก็ถือว่าคะแนนนิยมพุ่งสุดๆเลยค่ะแต่ว่าคะแนนนิยมอันนี้เนี่ยนะคะจะสามารถแปรเปลี่ยนมาเป็นคะแนนนิยมในตัวพรรคได้ยังไงอันนี้คิดว่าในพรรคน่าจะมีการพูดคุยกันคุณหญิงสุดารัตน์ใช้ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีไหนหรอคะอย่างแรกค่ะก็คือว่าต้องทำความเข้าใจว่าพี่ได้มาสร้างสถาบันการเมืองใหม่แล้วที่ชื่อไทยสร้างไทยเพราะคนยังเข้าใจผิดอยู่มันอาจจะเป็นเพราะว่าหลาย10 ปีมานี้เรายังติดอยู่ในแบรนด์เดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรีแบรนด์นะคะมาให้รู้ว่าคนให้ประชาชนทราบว่าเราได้มาสร้างพรรคใหม่แล้วเนี่ยก็จะต้องทำเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญนะคะเรื่องที่สองจะทำให้คนมาเกิดความนิยมในพรรคก็คือเรื่องนโยบายแล้วก็การทำงานพี่เนี่ยเป็นคนทำงานหนักนะคะแล้วก็เป็นคนที่ลุยงานประชาชนมีความปัญหาหรือมีความทุกข์ที่ไหนเนี่ยพี่ก็ลุยไปถึงแล้วก็สิ่งที่พี่ทำมา30 ปีเนี่ยก็คือว่างานยากๆงานหินทั้งหลายนะคะพี่สามารถทำให้มันสำเร็จได้ดังนั้นจากประสบการณ์30 ปีที่เราสั่งสมมาและพี่ไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันนะคะอาจจะมีตอนที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีช่วงปฏิวัติปี49แต่พี่ก็ปปช.ก็ตัดสินออกมาเป็นเอกฉันท์ว่าพี่ไม่มีความผิดรวมทั้งศาลปกครองนะคะทั้งศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดและพี่ได้พิสูจน์ตัวเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้มันเป็นสะพานเชื่อมไปว่าความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ยากๆเรารับใช้ประชาชนในเรื่องทำเรื่องยากให้สำเร็จเรารับใช้ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์และเราเป็นคนที่จะสามารถที่จะทำให้ประเทศเดินหน้าต่อได้ที่จะยุติเรื่องการเมืองสองขั้วที่เลือกซ้ายก็ติดลมเลือกขวาก็จมปลักนะคะมันไม่มีทางไปดังนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราขายนโยบายนะคะขายให้คนได้เข้าใจว่าเลือกเราแล้วประเทศเดินต่อได้อย่างไรเลือกเราแล้วชีวิตเขาจะดีขึ้นอย่างไรชีวิตเขาจะง่ายขึ้นอย่างไรการทำมาหากินง่ายขึ้นอย่างไรเราถึงได้มีหลักคิดอยู่สองอย่างก็คือว่าเราจะปลดล็อกหรือว่าliberate ในเรื่องของอุปสรรคที่ขัดขวางการทำมาหากินทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกฎหมายรัฐราชการใบอนุญาตต่างๆแล้วก็ empower ให้กับประชาชนมีพลังก็คือเรื่องของการพักหนี้เติมทุนนะคะ
ให้ความรู้แล้วก็การตลาดต้องสร้างรายได้ให้กับคนให้คนเข้าถึงการสร้างรายได้นะคะนั้นพี่คิดว่าหลักๆเนี่ยมีอยู่สามอย่างก็คือหนึ่งต้องทำความเข้าใจให้คนเข้าใจนะว่าพี่มาสร้างพรรคที่ชื่อไทยสร้างไทยแล้วนะคะแล้วก็เป็นภารกิจสุดท้ายในชีวิตการเมืองที่อยากจะสร้างองค์กรทางการเมืองให้เป็นสถาบันการเมืองที่ประชาชนเป็นเจ้าของและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงอันที่สองก็คือต้องทำให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าพี่เองสามารถในประวัติที่ทำงานมามันได้พิสูจน์30ปีว่าพี่สามารถ get things done ได้ทำในสิ่งที่ยากสำเร็จพี่ไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยในเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็พี่เองเป็นคนที่ไม่เคยทิ้งปัญหาให้กับประชาชนนะคะพี่มาสร้างโอกาสพี่ไม่สร้างวิกฤตให้กับประเทศพี่มองว่าทุกคนนะอาจจะมีความเห็นต่างได้แต่เราสามารถติดติงกันได้แต่เราต้องไม่สร้างความเกลียดชังให้คนในชาติและเราจะต้องจับมือฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันนะคะซึ่งโลกมันเปลี่ยนโลกเปลี่ยนจากตอนนี้เราบอก globalization ซึ่งมันไม่แน่ใจแล้วว่ามันกำลังจะหมดยุค globalization มันเข้าสู่ยุคของอิทธิพลสองขั้วหรือ decoupling นะคะจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ละประเทศไทยถ้าปรับตัวได้จะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในวิกฤตนี้แต่ถ้าปรับตัวไม่ได้เราจะหายไปเลยถ้าเราไม่เปลี่ยนเราไม่ปรับตั้งแต่วันนี้นะคะเราจะเดินต่อไม่ได้เลยดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่ควรจะต้องทำโดยการนำเสนอนโยบายให้เห็นชัดเจนว่าเราจะหารายได้จากอะไรจากความแข็งแรงบนพื้นฐานเดิมของเราไม่ว่าเป็นอาหารไม่ว่าเป็นท่องเที่ยวไม่ว่าเป็นสปาเป็นเวลเนสหรือว่าโลจิสติกนะคะแต่เราต้องมองหารายได้ใหม่จากฐานใหม่ของโลกบนวิกฤตที่เกิดขึ้นนะคะและบนเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอันนี้คือสิ่งที่เราถ้าเราวางบทบาทของเราดีเนี่ยเราจะกลายเป็นหญิงสาวที่ทั้งมหาอำนาจฝั่งตะวันตกและตะวันออกเนี่ยต้องอาศัยพึ่งพาเราเพราะภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันมาเรียกว่ามันเปลี่ยนแต่ว่ามันมาโฟกัสที่ประเทศไทยได้นะคะ geopolitics เนี่ยมันเปลี่ยนแต่เราต้องเข้าใจอย่างแท้จริงงั้นถ้าพี่เป็นผู้บริหารประเทศณขณะนี้เนี่ยพี่จะมองวิกฤตนี้เนี่ยให้เป็นโอกาสแล้วก็รีบเปลี่ยนฐานการผลิตแล้วก็ฐานรายได้ของประเทศนะคะอย่างรวดเร็วด้วยการที่จะทำงานเชิงรุกออกไปเชิญชวนนะคะให้ขั้วอำนาจทั้งสองขั้วเนี่ยมาใช้ไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตเพราะวันนี้เราเห็นแล้วว่าซัพพลายเชนนั้นเป็นปัญหาเวลาที่ไม่ว่าจะสงครามรัสเซียยูเครนใช่ไหมซัพพลายเชนมีปัญหากรณีไต้หวันซัพพลายเชนมีปัญหาแต่เราเนี่ยเราสามารถที่จะตอบโจทย์นะคะพลิกวิกฤตนี้แล้วก็ดึงการลงทุนเข้ามาสู่ประเทศไทยเรามีจุดแข็งเช่นยานยนต์เรามีจุดแข็งแต่มันเป็นยานยนต์ที่สำหรับภายในแต่เราสามารถที่จะดึงซะให้เรากลายเป็นศูนย์กลางผลิตรถ EV ได้แต่เราต้องรัฐบาลต้องทำงานนะคะแล้วก็จะต้องมียุทธศาสตร์ที่เข้าใจโลกวันนี้เราต้องปรับตัวให้เข้าใจโลกและใช้โอกาสของโลกที่กำลังวิกฤตเนี่ยให้มาเป็นโอกาสในการทำมาหากินของคนไทยนะคะค่ะค่ะอย่างเรื่คอุงณภหญาิษงาคเนะี่ยชัดเจนได้เลยค่ะคอย่่ะางเรื่องอาหารเนี่ยชัดเจนเลยนะคะว่าเราเป็นประเทศเกษตรเราก็สามารถที่จะเป็นศูนย์กลางอาหารคุณภาพอาหารปลอดภัยส่งออกไปทั้งโลกได้เลยถ้าเราวางยุทธศาสตร์ประเทศถูกค่ะอืมค่ะค่ะคุณหญิงคะไหนขออนุญาตนะคะพอเป็นเรื่อง geopolitics แล้วก็คุณหญิงพูดในเรื่องการสร้างสมดุลในการต่างประเทศเนาะอันนี้ในช่วงที่ผ่านมาค่ะมีอยู่มูฟหนึ่งของพรรคไทยสร้างไทยที่หลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยแต่ยังไม่มีโอกาสถามค่ะก็คือช่วงที่ตัวของประธานรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาไปเยือนไต้หวันนะคะแล้วก็วันถัดมาเป็นวันที่ตอนนั้นเนี่ยในวงเอเชียแปซิฟิกคุยกันเดือดมากเลยนะคะแล้วก็พรรคไทยสร้างไทยออกแถลงการชิ้นหนึ่งมาซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะโดนหลายคนก็ตีความไปหลายแบบค่ะก็เลยไหนๆอยู่กับคุณหญิงแล้วก็ขออนุญาตแวบมาถามนิดนึงได้ไหมคะว่าใจความที่ต้องการจะสื่อตอนนั้นเนี่ยต้องการจะบอกว่าอะไรเหรอคะคือวันนี้นะคะ
ใจความที่จะสื่อในวันนั้นเนี่ยเราสื่อตามหลักสากลค่ะวันนี้เนี่ย UN ก็ทั้ง UN นะคะก็ได้บอกว่าวันนี้ประเทศจีนเนี่ยนะคะอาจจะเราพูดตามหลักของสากลเลยว่าวันนี้เราไม่ได้เราพยายามที่จะพูดสื่อสารวันนั้นเนี่ยสื่อสารให้เห็นว่าโลกต้องจับมือกันนะคะเราจะต้องการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเข้าใจว่ามันเป็นดีคัพปลิ้งไปแล้วแต่ไม่จำเป็นที่เราจะต้องมาลบพุ่งกันนะคะนั้นหลักการของUN ที่ยอมรับประเทศจีนหรือแม้แต่วันรุ่งขึ้นประธานาธิบดีไบเดนก็ประกาศว่ายังเคารพหลักนะคะของ UN และเคารพหลักสากลในเรื่องของการบริหารระหว่างจีนกับไต้หวันนะคะซึ่งแถลงการของเราก็ไม่ได้แตกต่างจากที่ UN แถลงหรือที่ประธานาธิบดีไบเดนแถลงนะคะซึ่งเราเห็นว่าสิ่งที่ควรที่จะต้องยืนหยัดยืนยันก็คือว่าการที่เราจะต้องแสวงหาสันติวิธีในการพูดคุยกันไม่ใช้อำนาจใช้การลบลาฆ่าฟันกันนะคะซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่อยากให้เกิดความสูญเสียแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เนี่ยgeopolitics ที่เปลี่ยนเนี่ยเอาแค่เป็นการลบพุ่งกันทางการค้าแล้วสร้างโอกาสร่วมกันทางการค้าดีกว่าการลบพุ่งกันด้วยอาวุธนะคะสิ่งที่เราอยากจะ warning ตอนนั้นนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่พลอยแวบมาถามเพราะว่าพลอยก็คิดเหมือนกันค่ะไหนๆคุณหญิงแวบมาแล้วเนี่ยแต่พลอยก็คิดว่าเรื่อง geopolitics หรือว่าเรื่องภูมิศาสตร์การเมืองมันจะกลายเป็นเรื่องใหม่ที่ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยคิดว่าจะต้องมีหลายคนถามพรรคการเมืองแน่ๆว่ามีจุดยืนอย่างไรนะคะแต่ขออนุญาตกลับมาที่การเมืองไทยแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์แบบไทยนะคะพูดถึงภูมิรัฐศาสตร์ตอนนี้เนี่ยนะคะหลายคนก็ประเมินกันว่าพื้นที่ที่สำคัญของคุณหญิงเนี่ยก็คือพื้นที่เหนือกับอีสานแต่อย่างไรก็ดีค่ะสองพื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่ที่ตอนนี้เนี่ยมีหลายพรรคการเมืองขนาดใหญ่กำลังแย่งกันปักธงมากเลยรู้สึกมองเรื่องนี้ยังไงคะหรือว่าพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยมียุทธศาสตร์ยังไงกับจัดการกับพื้นที่เหล่านี้เหรอคะเพราะว่าถ้าจะให้พูดเนาะเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ยก็กำลังแข่งขันกันอย่างหนักเลยทั้งสองพื้นที่นี้แล้วในฐานะที่ไทยสร้างไทยเนี่ยนะคะซึ่งตัวของคุณหญิงเนี่ยก็ตัวของคุณหญิงมีแบรนดิ้งที่แข็งแกร่งอย่างที่เราบอกไปในเรื่องนิด้าโพนะคะแต่ว่าเรื่องนี้จะนำพาทั้งพรรคเนี่ยนะคะปักธงกับสองพื้นที่นี้ยังไงคะจริงๆแล้วอยากจะเรียนอย่างนี้ค่ะว่าการต่อสู้อ่ะต้องต่อสู้ทุกพื้นที่นะคะต่อสู้แข่งขันกับตัวเองเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้กับประชาชนว่าเราคือทางเลือกใหม่ทางรอดของประเทศนะคะให้ได้นะคะแล้วก็เราจะทำยังไงในนั้นแนวคิดเนี่ยหลักของพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยคือเราถึงได้มองว่าวันนี้เนี่ยความเห็นแตกต่างทางการเมืองคนละขั้วคนละข่ายเนี่ยเราไม่ว่านะคะแต่เราควรจะมีคุยกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็มองกันอย่างความเป็นพี่น้องในการเป็นคนไทยแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลนะคะในการที่จะ เดินหน้าประเทศร่วมกันสิ่งที่มันเป็นเรียกว่าแผลเลวร้ายแล้วกันสิ่งที่เราควรที่จะไม่ให้เกิดขึ้นก็คือเรื่องของขณะนี้ประเทศไทยมันถูกกดทับด้วยอำนาจนิยมนะคะแนวคิดแบบอำนาจนิยมการ90ปีของประชาธิปไตยไทยเนี่ยวนเวียนอยู่แค่นี้ค่ะเรื่องขององค์จรอุบาทรัฐประหารยึดอำนาจเลือกตั้งรัฐประหารสืบทอดอำนาจอยู่แค่นี้มันไม่ได้ไปไหนเพราะเรามีหลักคิดแบบอำนาจนิยมนะคะวันนี้ความเลวร้ายตรงนี้เนี่ยมันจะต้องถูกแก้ไขจะแก้ไขการเมืองได้เนี่ยจะต้องแก้ไขทั้ง mindset ไม่ต้องสร้างให้คนเกลียดกันแต่เราต้องใช้พิจารณาว่าไม่ใช่แปลว่าเราวิจารณ์กันไม่ได้นะคะทำผิดทำถูกต้องตรวจสอบกันได้นะคะอย่างที่สองก็คือหลักเกณฑ์หลักการวันนี้รัฐธรรมนูญเนี่ย เวลารัฐธรรมนูญฉบับนี้ลากรถถังมาฉีกรัฐธรรมนูญของประชาชนเขียนรัฐธรรมนูญเองแต่เวลาประชาชนจะเขียนรัฐธรรมนูญของเขาเองเนี่ยก
กับยากเย็นลำบากแสนเข็ญนะคะดังนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการนะคะในการที่จะเราจะผลักดันให้ประชาชนเนี่ยเขียนคืนอำนาจให้ประชาชนเขียนรัฐธรรมนูญของเขาเองนะคะแล้วก็โดยการตั้งส.ส.ร.แล้วหนึ่งในเรื่องสำคัญที่จะตัดวงจรอุบาทของประเทศก็คือการที่ต้องบัญญัตินะคะว่าต่อไปนี้เนี่ยการยึดอำนาจหรือการรัฐประหารเนี่ยมันคือการล้มล้างการปกครองต้องมีโทษมีความผิดผู้ที่ทำการรัฐประหารเนี่ยจะต้องได้รับโทษสูงสุดมันต้องตัดวงจรอุบาทนี้ทิ้งแล้วให้เวลาให้โอกาสประชาธิปไตยเนี่ยได้พัฒนาตัวเองนะคะได้พัฒนาตัวเองวันนี้พรรคนี้มาเป็นรัฐบาลทำดีเขาเลือกต่อทำไม่ดีประชาชนไม่เลือกต่อประชาชนต้องคืออำนาจประชาธิปไตยให้กับอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนในการตัดสินใจค่ะค่ะค่ะพูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญนะคะตัวคุณหญิงเนี่ยประกาศว่าอยากจะให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยที่สสร.เนี่ยต้องมาจากประชาชนเป็นการร่างรัฐธรรมนูญมาจากรากฐานของประชาชนนะคะพออยากขออนุญาตลิงก์ไปหาปัญหารัฐธรรมนูญนี้ได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าหลายคนอยากฟังความเห็นของคุณหญิงสุดารัตน์เกี่ยวกับเรื่องวาระคุณประยุทธ์8ปีค่ะค่ะค่ะคิดว่าการที่คุณประยุทธ์เนี่ยนะคะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวไปเพื่อรอคำวินิจฉัยเนี่ยหรือกระทั่งการมาถึงของวาระ8ปีเนี่ยนะคะไม่ว่าจะไปอยู่ต่อหรือว่าไม่ได้อยู่ต่อแล้วเนี่ยนะคะมันหมายถึงอะไรเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่กำลังหาเสียงแล้วก็เตรียมเลือกตั้งอยู่ตอนนี้หรอคะคือมันอาจจะเป็นการเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะคะที่ประชาชนรอคอยนะคะก็คือการเลือกตั้งที่เร็วที่สุดที่ประชาชนอยากได้นะคะดังนั้นพรรคการเมืองเองเนี่ยก็อันที่หนึ่งก็คือใกล้ถึงเวลาเลือกตั้งแล้วก็เหลือกันประมาณเดือนมีนาหน้านะคะก็เหลือกันไม่กี่เดือนดังนั้นก็เริ่มที่จะมีความเคลื่อนไหวในการลงพื้นที่อย่างที่สองมันก็มีตัวเร่งปฏิกิริยาจากคดีของพลเอกประยุทธ์นี่แหละค่ะว่าอาลัพลเอกประยุทธ์จะรอดหรือไม่รอดมันก็คือมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแน่และอาจจะมีอุบัติเหตุดังนั้นก็เลยเห็นการลงพื้นที่ของหลายๆคนที่ไม่เคยลงมาก่อนนะคะค่ะพอคิดว่าหลังจากที่มีวาระของนายก8ปีเนี่ยนะคะความเคลื่อนไหวของพรรคเกิดใหม่เนี่ยเปลี่ยนไปมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพรรคของคุณแรมโบ้เนี่ยนะคะก็มีการชูตัวของคุณพีรพันธ์มากขึ้นหรือว่าล่าสุดเนี่ยนะคะพลอยไม่แน่ใจว่าเป็นผลทางตรงหรือว่าผลทางอ้อมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราสัมภาษณ์กับคุณอัธวิทย์หลังจากนี้นะคะต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเนาะเราไม่ได้เมาเขานะคะแต่ว่าอยากจะให้คุณหญิงประเมินหน่อยค่ะว่าอย่างพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยประกาศว่าจะเดินหน้าต่อไปแต่ว่าบรรยากาศของพรรคเกิดใหม่ตอบจากนี้ไปที่ไม่ใช่พรรคไทยสร้างไทยเนี่ยความเคลื่อนไหวนี้มันบอกอะไรเหรอคะการรวมพรรคใช่ไหมคะค่ะน้องพลอยหมายถึงการรวมพรรคใช่ไหมคะพลอยหมายถึงความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองเกิดใหม่ที่หลังจากที่มีวาระ8ปีออกไปเนี่ยนะคะตัวของคุณอย่างพรรคของคุณแรมโบ้เนี่ยก็มีการชูแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมนะจากตอนแรกที่เราคิดว่าอาจจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ก็มีคนอื่นอย่างนี้เนี่ยค่ะในขณะเดียวกันของพรรคล่าเนี่ยนะคะก็เขาก็ตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจว่าจะเป็นการควบรวมพรรคนะคะแต่ว่าคุณอัธวิทย์ก็บอกแล้วว่าจะไม่ใช่การควบรวมพรรคแต่ว่าก็มีการพยายามที่จะเข้ามีความเคลื่อนไหวนะคะของพรรคเกิดใหม่ที่พยายามที่จะเข้าไปสู่พรรคการเมืองขนาดกลางหรือว่าขนาดใหญ่รวมกันใช่ไหมคะขอการรวมกันจริงๆพูดอ้อมไปก็อาจจะมีอาจจะมีค่ะอาจจะมีอีกเพราะว่าพอเป็นบัตรเลือกตั้ง2ใบหาร100เนี่ยนะคะการรวมพรรคหรือการร่วมมือกันเนี่ยก็น่าจะมีมากขึ้นนะคะพี่ว่าอย่างนั้นนะคะพี่ว่าน่าจะมีมากขึ้นนะคะก็เป็นธรรมดาที่จะต้องปรับตัวกันอย่างเรื่องของคุณกรกับคุณสุวัฒน์อย่างเงี้ยนะคะก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง
ค่ะแล้วทำไมพรรคไทยสร้างไทยถึงประกาศที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยตัวเองเหรอคะมันเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าประเมินยังไงหรือว่าไม่รู้สิมีการพูดคุยกันไหมคะในเรื่องของการรวมคืออย่างนี้แบบคพุ่่ะงพลาดคือตอนที่ตั้งพรรคเมื่อปีที่แล้วเนี่ยกติกาก็เริ่มไม่นิ่งอยู่แล้วเราค่ก็ะบอกว่าเอาล่ะถ้าจะสู้ทั้งทุกกติกาถ้าเราจะเดินหน้าก็ต้องพร้อมที่จะสู้ทุกกติกานะคะเราก็เลยตัดสินใจทำพรรคแล้วเราก็เราไม่ได้กดดันนะคะน้องพลอยคะเพราคะ่ะพี่เนี่ยบอกเลยว่าพี่เนี่ยต้องการที่จะโทษนะคะพี่เนี่ไดย้ต้องการที่จะสร้างพรรคนะคะให้เป็นสถาบันการเมืองที่ประชาชนเป็นเจ้าของพี่ทำพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยเหมือนกับภารกิจสุดท้ายในชีวิตการเมืองพี่คอ่ยะากทำสถาบันการเมืองที่ดีพี่ทำตัวแค่เป็นเสาเข็มเป็นสะพานเชื่อมโยงคนใหม่ๆที่มีฝีมือมีความสามารถเนี่ยมาช่วยกันกอบกู้ประเทศไทยนะคะดังนั้นเนี่ยพี่ไม่ได้หวังอะไรที่จะต้องไปเป็นนู่นเป็นนี่ต้องใหญ่ต้องโตเพียงแต่ว่าเราขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ได้แล้วก็ความเปลี่ยนแปลงจะไม่ได้เกิดขึ้นจากพวกนักการเมืองหน้าเดิมแต่ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นจากคนที่มีความสามารถแล้วเสียสละเข้ามาทำงานทางการเมืองนั้นพี่อาสาเป็นเสาเข็มเป็นสะพานนะคะเชื่อมโยงคนมาช่วยกันเปลี่ยนประเทศให้ชีวิตพวกเราเนี่ยดีกว่าใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นปลดล็อกนะคะโซ่ตรวนต่างๆออกไปนั้นพี่ก็เลยกลายเป็นว่าพี่ก็ไม่ได้มีความเครียดแล้วก็อยากที่จะสร้างพรรคที่มันมีคุณภาพจริงๆแล้วคนในพรรคทั้งหมดเนี่ยก็มองว่าทิศทางที่เราจะเดินเนี่ยเราก็ควรจะเดินไปในทิศทางที่คนที่เป็นโฟลเดอร์ก็อาจจะรุ่นพี่ทั้งนั้นนะคะก็อยากจะสร้างประเทศที่ดีที่สุดหรือว่าเป็นมีส่วนสร้างประเทศที่ดีที่สุดเนี่ยเพื่อส่งมอบให้คนรุ่นต่อไปนะคะแล้วเอาคนรุ่นต่อไปเนี่ยมาช่วยกันทำงานเขาคือเจ้าของประเทศพวกพี่เนี่ยคือแค่เสาเข็มคนรุ่นใหม่เก่งกว่าพวกเราเยอะแต่ถ้าจะเอาเข้ามาทำงานการเมืองและให้เขาต้องมาสร้างพรรคเขาก็ไม่มีประสบการณ์เท่ากับพวกพี่นั้นพวกพี่เนี่ยอาสาที่จะเป็นคนที่ตัวเลอะโคลนคือลงไปตอกเสาเข็มแล้วก็อยากจะได้ความรู้ความสามารถของคนใหม่ๆคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาต่อชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามทำให้ประเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นพี่ก็เลยยืนยันค่ะว่าพี่ก็พยายามที่จะเดินจะถามว่าเรื่องค่ะตอนนี้เหมือนได้ไหมของคะขอโทษค่ะมีไดโ้ทรแล้ศวัพค่ทะ์แทไดร้กแล้เขว้าค่ะมาได้ค่ะได้แล้วกค่ะ็ต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยพี่ถึงได้พยายามที่จะเชิญชวนคนเนี่ยนะคะเข้ามากันร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศนะคะเพื่อที่สร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับพวกเรากันนะคะดังนั้นความกดดันที่ไม่มีแล้วก็ยอมรับว่ามีคนหลายมีอาจจะเป็นรายบุคคลอาจจะมีคนที่ตั้งพรรคไว้แล้วอาจจะมีเป็นกลุ่มการเมืองมาพูดคุยอยู่ค่ะแต่การที่จะพูดคุยนะคะก็ต้องบอกว่าเราต้องอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันอยู่บนอุดมการณ์เดียวกันนะคะแล้วก็อยู่บนความมุ่งมั่นเดียวกันพี่เองวันนี้พี่ต้องบอกว่าพี่อยากใช้ประสบการณ์30กว่าปีของพี่เนี่ยมาสร้างสถาบันการเมืองที่มันเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการทำงานให้กับประชาชนพี่ทำให้พี่ทำเอานะคะอยากจะทำสิ่งที่มันติดอยู่ในใจว่า30ปีที่ทำงานการเมืองมาเนี่ยพี่ไม่เคยเห็นช่วงไหนที่ประชาชนทุกข์ยากและประเทศชาติเลวร้ายเท่ากับในห่วง8ปีที่ผ่านมานี้พี่อยากมีส่วนที่จะเป็นนะคะค่ะค่ะเป็นจุดยืนที่น่าสนใจมากเลยค่ะแล้วพลอยก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยรู้สึกเหมือนพลอยก็คืออยากจับตาการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้เราตามกำหนดเดิมเนี่ยมันจะอยู่ที่เดือนมีนาคม2566แต่ว่าคุณหญิงคิดว่า
มันจะเร็วกว่านั้นไหมคะก็ประชาชนอาจจะอยากให้เร็วกว่านั้นแต่ถ้าเอาจากประสบการณ์ของพี่นะคะพี่คิดว่าผู้มีอำนาจเนี่ยเขาอุตส่าห์เขียนรัฐธรรมนูญเข้าข้างเขาขนาดนี้อุตส่าห์อะไรนะทำทุกอย่างเพื่อให้อยู่ยาวมากที่สุดเนี่ยนะคะพี่เชื่อว่าวันนี้งบประมาณก็ผ่านแล้วอภิปรายไว้วางใจก็ไม่มีแล้วไม่ว่าจะลุงไหนเป็นนะคะก็คงจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงสำหรับประชาชนแต่เขาก็จะลากยาวจนไปถึงใกล้เลือกตั้งเขาถึงจะยุบสภาค่ะแปลว่าที่มีคนวิเคราะห์กันว่าถ้าเกิดว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้กลับมาเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการยุบสภาเร็วขึ้นจากกำหนดเลือกตั้งเดิมในช่วงหลังเอเปกอันนี้คุณหญิงคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะก็ถ้าคุณประยุทธ์กลับมาก็อาจจะมีเป็นความเป็นไปได้นะคะในการยุบสภาหลังเอเปกแต่หลังทันทีอาจจะไม่ใช่นะคะค่ะขอรอบสุดท้ายค่ะพรรคไทยสร้างไทยพร้อมแล้วใช่ไหมคะสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปพร้อมแล้วค่ะนะคะก็ขออนุญาตเชิญชวนนะคะทุกคนนะคะมาร่วมกันเปลี่ยนประเทศด้วยกันนะคะเปลี่ยนเพื่อคุณเพื่อทุกคนเปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะเปลี่ยนเพื่อให้เศรษฐกิจดีขึ้นมาปลดล็อกนะคะไม่ว่าจะกฎหมายไม่ว่าจะเป็นรัฐละเราต้องพวกนี้ทั้งหมดเพื่อที่จะได้สร้างโอกาสให้คนเนี่ยลุกขึ้นมาทำธุรกิจได้เร็วที่สุดเราต้องเร่งสร้างธุรกิจให้ได้ดีที่เร็วที่สุดค่ะ Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้